หลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามวงการนาฬิกานะครับได้ยินชื่อแบรนด์ทิวดอร์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันนาฬิกาอะไรทำไมมองไกลๆมันคล้ายกับโรเล็กซ์จังเลยถ้าเกิดดูนาฬิกาไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออแยกไม่ออกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทิวดอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับน้องแท้ๆที่คลานตามกันมาของโรเล็กซ์เลยนะครับแล้วเขาก็มีประวัติศาสตร์ของแบรนด์ยาวนานเกือบ100ปีเหมือนกันคนก่อตั้งก็คนเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวของแบรนด์นาฬิกานี้ให้ฟังรวมถึงจะพาไปสัมผัสของจริงที่ช็อปกันด้วยนะครับและนี่คือทิวดอร์น้องแท้ๆของโรเล็กซ์โอเควันนี้เราคุยเรื่องนาฬิกาผมก็ต้องมีคุณอีกแล้วขอบคุณครับ ในฐานะที่ไอซ์รู้เรื่องโรเล็กซ์เป็นอย่างดีก็อยากจะให้เล่าให้ฟังด้วยว่าน้องของโรเล็กซ์ที่คลานตามกันมาที่ชื่อทิวดอร์เนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเอายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก่อนถ้าเราตัวอย่างเหมือนรถนะรถยนต์รถยนต์ก็จะมี Lexus กับ Toyota โอเควงการนาฬิกานี้ก็เหมือนกันโรเล็กซ์ก็เหมือน Lexus แล้วก็ Toyota ก็เป็น Tudor เหมือน Nissan กับ Infiniti ใช่อันนี้อาจจะลึกไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้จะอะไรคือ Infiniti ล่ะลองไปหาดูโอเคแล้ว Tudor มันกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆมันกำเนิดหลังจาก Rolex ช่วงหนึ่งคือตอนแรกที่เราคุยกันอะ Rolex เกิดขึ้นประมาณปี1908ใช่ไหมโดย Hans Wilsdorf ซึ่งคนนี้ก็เป็นคนทำ Tudor เหมือนกันโอเคเขาเป็นคนเดียวที่คิดขึ้นมาคือคนก่อตั้งคนเดียวกันเลยแล้วพอหลังจากประมาณช่วงผ่านจาก Rolex ก่อตั้งขึ้นมาสัก20ปีอะเขาทำนาฬิกาเป็นตัว Oyster ที่มันกันน้ำอะเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เขาทำ Rolex แบรนด์มันเป็นระดับแบบ Luxury Watch อะเขาอยากให้มันลงมาอยู่ในช่วงที่คนจับต้องได้ด้วยเขาก็เลยเหมือนกับทำตัวแบรนด์ให้ราคามันลงมาหน่อยเหมือนไม่ได้อยากเก็บเทคโนโลยีกันน้ำไว้คนเดียวเพราะรู้สึกว่าวันนั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่มากๆเขาอยากให้มันแบบแมสด้วยและขายลักชัวรี่ด้วยเขาก็เลยทั้งทำแบรนด์อีกแบรนด์นึงขึ้นมาเพื่อทำให้มันไปสู่คนด้านล่างได้ซึ่งวิธีทำก็คือใช้ตัวถังเดิมโรงงานเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยสิ่งที่ลดต้นทุนได้ก็คือเครื่องเครื่องเนี่ยในภาษานาฬิกาเขาเรียกว่า movement ใช่movement ก็คือกลไกที่ทำให้นาฬิกามันเดินใช่คือมันจะมีบริษัทนาฬิกาเนี่ยมันจะมีบริษัทที่ทำนาฬิกาและทำ movement เองเรียกว่า in-house เนี่ยว่า in-house ก็คือในบ้านตัวเองทำนำภายในองค์กรตัวเองกับอีกอันนึงคือบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อขายแต่เครื่องอย่างเดียวให้กับนาฬิกาที่คนเป็นที่เป็น watchmaker ประมาณนั้นเหมือนบางคนไม่ได้ถนัดเรื่องกลไกแต่ดีไซน์นาฬิกาสวยก็ทำเป็นดีไซน์มาแล้วก็ซื้อเครื่องมาทุกวันนี้เราก็ทำนาฬิกากันได้เรานั่งออกแบบนาฬิกาให้เสร็จปุ๊บเราสั่งเครื่องจากเมืองนอกมาแล้วก็มาใส่นาฬิกาเราเดี๋ยวไอ้ทำที่บุ้มจะตามมาซื้อก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันมีบริษัทแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือโรเล็กอ่ะเป็นเครื่อง in-house ใช่แต่ณวันนั้นทิวดอร์เป็นซื้อเครื่องคนอื่นใช่ก็ทำให้ตัวต้นทุนมันถูกลงเครื่องเครื่องมันสากลทุกคนซ่อมได้ทุกคนเคยเห็นเครื่องนี้อะไรเยอะมันก็มีข้อดีของมันนะในเรื่องของแบบเข้าใจ efficiency ของมันนะเพื่อมันได้ economy of scale มันราคามันก็เลยลงมา mass ได้แต่ทีนี้ผมต้องเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่าแต่ปัจจุบันอะทิวดอร์เขาใช้เครื่อง in-house แล้วนะใช่เขาไม่ได้ซื้อเครื่องมาแบบสมัยก่อนแล้วแต่สมัยก่อนเพื่อเป็นการลดต้นทุนเขาก็เลยทำแบบเพราะว่าอย่างอื่นมันเหมือนกันหมดเลยตัวการขัดแต่งมะยมอ่ะมันยังเป็นตาบงกุฎอยู่เลยใช่เข็มเมื่อก่อนก็ใช้เข็มโรเล็กซ์ใช่อะไรเงี้ยในยุคนั้นนะหลังจากนั้นประมาณอีกสัก20ปีมันก็เลยแยกบริษัทออกมาเพื่อทำนาฬิกาของเขาเองเลยทิวดอร์แยกบริษัทจากโรเล็กซ์เลยคือเหมือนกับตอนแรกอ่ะมันทำในโรงงานเดียวกันผลิตด้วยกันเลยลองตลาดก่อนใช่แยกออกมาแล้วก็มาทำการตลาดจริงจังในยุคถัดมาอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มออกนาฬิกาที่เป็นรุ่นของตัวเองขึ้นมาใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ในปีประมาณช่วง1945เนี่ยโรเล็กซ์ออกตัวเดทจัดที่มีวันที่เป็นคอมพลิเคชันแรกที่เราคุยกันนะตัวทิวดอร์วันนั้นอีกสักประมาณสักเกือบ10ปีนะ1950ต้นๆ52เขาออกตัวที่เป็นตัว Oyster Print มาผมรู้สึกว่าคอนเซปต์นี้แม่งเจ๋งมากเลยนะกลับมานั่งดูอีกทีนึงก็รู้สึกว่าโรเล็กซ์เนี่ยเป็นรูปมงกุฎนะเป็นคิงนะสมมติว่าโรเล็กซ์เป็นคิงอันนี้ก็เป็นเจ้าชายคือลงมาอยู่ข้างล่างคิงหน่อยซึ่งจริงๆแต่ก็ยังดูหรูหรานะยังเป็นเจ้าชายอยู่อะไรเงี้ยจะบอกว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันแหละใช่คือมันแทบจะเหมือนกันเลยแต่คือมันจะเขียนคําว่า Print ไงแล้วก็ข้างล่างอ่ะปกติถ้าเราคุยกันรอบที่แล้วเป็นเหมือนกับperpetual เป็น oyster perpetual oyster คือคำว่ากันน้ำแหละ waterproof perpetual คือคำว่า self winding คำนี้มันก็เลยเขียนว่า self winding อย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าให้มันดูเข้าใจง่ายใช่ให้มันดูแบบเหมือนกับ
ข้างบนมันดูแบบคำสวยหรูอะข้างล่างมันก็เป็นแบรนด์ที่จับต้องได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วคนทั่วๆไปก็เข้าถึงได้ง่ายก็เข้าใจความหมายเลยว่าออกเดินไขลานเดินอัตโนมัติอัตโนมัติอะไรก็เจ๋งดีอะไรเงี้ยในความรู้สึกพี่บูมก็คือเหมือนเทคโนโลยีอะไรที่โรเล็กได้ไปก่อนใช่เหมือนเล็กซัสได้ไปก่อนอะโตโยต้าก็จะตามมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็หลังจากไอ้รุ่นเนี้ยที่เป็นคอมพลิเคชันแรกออกมาเขาก็จะไปออกตัวโรเล็กที่เป็นไอคอนิกวอชของทั้งโลกเราวันนี้เลยนั่นก็คือซัมมารีเนอร์โรเล็กก็ออกซัมมารีในปีมา1953แล้วพออีกนั้นอีกปีนึงมันก็จะออกเป็น Oyster Print Submariner คือทำทุกอย่างเหมือนกันแต่อาจจะกันน้ำน้อยกว่าสเปคอาจจะลดลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมาถึงตรงเนี้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมหน้าตามันถึงเหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆก็คือมันแบรนด์พี่แบรนด์น้องใช่ครับเขาก็เหมือนกับมีโน้ตฮาวนี้อยู่แล้วก็เอามาทำแบรนด์เหมือนแบบถ้าเราทำร้านอาหารร้านนึงที่เป็นร้านแบบไฮโซมากๆเราอยากจะให้มันเข้าถึงคนได้ง่ายหน่อยบางทีร้านอาจจะเลือกใช้คำว่าเอ็กเพรสอันนี้คือเป็นหลักแล้วก็เป็นอันนี้เอ็กเพรสอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณนั้นเลยทำให้แบบอาจจะมีอาหารเมนูของร้านนี้มาอยู่ในร้านนี้ที่ราคาถูกลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันคือคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ของเขาตอนที่เขาคิดตอนนั้นแล้วก็จะมีตัวเดโตน่าเราเลยก็ออกเดโตน่ามา1963หลังจากนั้นก็อีกสัก7-8ปีก็ออกเป็นตัวเขาเรียกว่าทิวดอร์โคโนกราฟออยเจอร์เดทแต่ว่าสิ่งที่มันต่างจากเดโตน่าคือมันจะมีเดโตน่ามัน3วงอ่ะอันนี้มัน2วงไอ้ตรงกลางที่มันหายไปอ่ะมันเอาเว้นให้เดทอยู่วันที่อยู่ปกติถ้าเดโตน่ามันไม่มีวันที่เออใช่แต่นี่มันมีฟังชั่นอลมากขึ้นมันมีวันที่ด้วยเหมือนเป็นคอมบิเนชั่น2อันเลยนะมีวันที่แล้วก็มีจับเวลาพร้อมกันสมัยก่อนไม่ค่อยมีถือว่าพิเศษถือว่าพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากปีช่วงนั้นอ่ะหลังจาก1970ไปอ่ะเหมือนกับนาฬิกาทั้งโลกเราอ่ะมันก็เริ่มกันน้ำได้คือนาฬิกาสมัยก่อนอ่ะมันกันน้ำได้มันพิเศษไงเขาก็เลยขายได้อยู่ตลอดเพราะว่าเหมือนกับนาฬิกากันน้ำมันไม่ค่อยมีแต่พอหลังจากช่วงนั้นไปทุกคนพัฒนานาฬิกาตัวเองมากันน้ำได้หมดนาฬิกามันถูกลงอ่ะหรือแม้แต่เรื่องการจับเวลาใช่มันก็ทำให้เหมือนกับมีแบรนด์อื่นมาแข่งทำให้ทิวดอร์มันไม่มีจุดเด่นเพราะว่ามันไปเหมือนกับโรเล็กซ์มันก็เลยดรอปลงเรื่อยๆตามการเวลาอะไรคนก็จะมีคำถามแบบที่หลายๆคนตั้งนี่แหละว่าแบบเอ้ยมันก๊อปกันมาหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบนั้นแบบจะซื้อจริงก็ไปซื้อโรเล็กเลยดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกแบบนั้นแล้วยังไงแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทิวดอร์มันเริ่มได้รับความนิยมอีกครั้งจริงๆจุดเปลี่ยนหลักๆมันอยู่ช่วงไม่นานมานี้เองครับประมาณ10ปีที่ผ่านมา2012ประมาณนะเขาเหมือนกับเขาพยายามลื้อภาพลักษณ์ที่เราเล่ามาในเกมทั้งหมดว่าเขาพยายามจะเป็นโรเล็กที่ถูกกว่าไปเลยเขาพยายามเปลี่ยนทั้งหมดนี้เลยทำให้มันเป็นแบรนด์ของเขาเองให้มันเป็นไอเดนติตี้ของเขาเลยโดยใช้กลิ่นอายจากพี่ใหญ่มาเลือกทุกอย่างมาใหม่ทำทุกอย่างใหม่รีแบรนดิ้งทำช็อปใหม่ทุกตัวทำหมดเลยเรียกว่าให้ experience ที่ลูกค้าได้รับอ่ะมันเหมือนแบรนด์ใหม่ต่างจากปกติเหมือนแบรนด์ใหม่เลยไม่ใช่แบบเป็นแบรนด์ที่แบบทำอยู่ภายใต้อันนี้เหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือในปี2012เนี่ยเขาออกไอรุ่นที่มันเป็นรุ่นที่ยังอยู่ถึงทุกวันเนี้ย10ปีผ่านมาก็คือ Back Bay แล้วก็ Pelagos ก็เป็น2รุ่นที่ตอนนี้ก็หลายๆคนยอดนิยมสุดๆของเขาของทิวดอร์ใช่ตอนนี้คือวันที่มันออกมาวันแรกมันออกเป็นตัว Black Bay ก็คือรุ่นนี้แบบโหทุกคนเห็นก็เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าสีมันสีแดงมันชื่อรุ่น Red Burgundy ซึ่งปกติแล้ว Rolex อ่ะมันไม่มีนาฬิกาที่เป็นสีแดงมันมีแต่เป็นสีดำเขียวสีเขียวน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินอะไรเงี้ยวันนั้นอ่ะไม่มีสีนี้ไม่มีสีแดงเลยแบบแดงทั้งวงอ่ะไม่มีเขาก็เลยเหมือนกับเป็นไอคอนิกของเขาวันนั้นออกมาแบบนี่คือสนุกสนานแน่นอนเขาออกมาเป็นแบบนี้เลยแบบวัยรุ่นดูแบบอายุน้อยในความรู้สึกผมมองเห็นผมรู้สึกว่าเหมือนโรเล็กมันเป็นนาฬิกาผู้ใหญ่แบบอาเจกใส่คนภูมิฐานใส่แต่ว่าอันนี้คือแบบวัยรุ่นใส่อะไรเงี้ยคือที่ผมรู้สึกว่ามันต่างจริงๆในส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้กรอบบาเซลอ่ะไอ้ความถี่ของขอบใช่มันดูแบบมันดูแตกต่างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก็คือตัวขอบของทิวดอร์มันจะถี่กว่าแล้วก็ตัวหน้าปัดนาฬิกามันทำให้มันเหมือนมันย้อนยุคกลับไปสีมันจะดูหม่นๆหน่อยภายน้ำมันจะไม่สว่างขาวมันจะเป็นสีแบบไข่ไก่ครีมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเข็มมันจะเป็นสีบรอนสีบรอนมันจะไม่เหมือนแบบโรเล็กมันจะชอบสีทองเงินใช่เป็นเงินเป็นแบบสีเงาๆสีขาวอ่ะแต่อันนี้จะให้ดูหม่นๆดูเหมือนวินเทจประมาณนั้นแล้วพอมันดูหน้าปัดมันก็ดูแบบพิเศษมากดูไม่แบบไม่เหมือนนาฬิกาทั่วๆไปในตลาดอะไรเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่ากลับไปนิยมมันอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วในปีเดียวกันอ่ะมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยก็คือ Pelagos ใช่ไหมใช่ซึ่งรุ่นนี้เป็นยังไง
รุ่นนี้จริงๆมันมาเทียบชนกับของโรเล็กซ์คือ Sea Dweller คือเหมือนกับตัว Back Bay มันเป็นตัวดำน้ำกันน้ำเบสิก2แบรนด์2รุ่นเนี้ยมันเป็นนาฬิกาดำน้ำตัวนึงดำน้ำปกติตัวนึงอาจจะดำน้ำลึกหน่อยประมาณนั้นละกันคร่าวๆคือตัวเพลากอสมันก็เหมือนกับอัพสเปคให้นาฬิกามันกันน้ำได้มากขึ้นแล้วก็ดูแบบprofessional use ป่ะดูแบบขัดด้านดูแบบ true watch นาฬิกาแบบใช้งานจริงๆสมบันแล้วก็เอาไทเทเนียมมาใช้เป็นตัวเรือนเป็นสายมันจะได้เบาป่ะคือมันจะได้เบาแล้วทนต่อทุกการกัดกร่อนควรกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็ทำธีมนี้ได้ดีซึ่งโรเล็กซ์มันก็ไม่มีไทเทเนียมผมรู้สึกว่าเขาก็ทำเป็นสแตนเลสสตีลส่วนมากเพราะมันขัดแล้วสีมันเงาอ่ะไทเทเนียมเป็นสีมันจะหม่นๆมันจะด้านๆเลยมันจะดูแมตต์ๆหน่อยดูแมตต์ๆหน่อยด้วยไอ้สองรุ่นนี้ที่มันเกิดขึ้นมามันทำให้ความรู้สึกของคนที่เห็นแบรนด์นี้อีกครั้งอ่ะรู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นตัวเองมีไอเดนติตี้ของตัวเองชัดขึ้นทำให้แบรนด์มันแค่กลับมาใหม่เหมือน rising กลับมาในช่วงยุคนี้อะไรเงี้ยคนก็เลยกลับมาเริ่มฮิตเริ่มมีช็อปเห็นเพราะสมัย10ปีที่แล้วเราจะไม่เห็นช็อปทูดอร์เลยเราจะเห็นแต่แบบเหมือนกับเป็นขายแบรนด์อื่นแล้วก็มีอันนี้ด้วย อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือมันแซนโลนได้แล้วก็แบบทำสวยแบบวัยรุ่นมากผมเจ๋งดีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวชมที่บูติกของเขาสักนิดนึงแล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูนาฬิกาจริงๆที่นู่นโอเคครับตอนนี้เราย้ายโลเคชันนะฮะมาอยู่ที่ช็อปของทิวดอร์ที่สาขาเมกะบางนานะครับซึ่งที่นี่เป็นช็อปของทางสยามสวิทนะครับซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของทิวดอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเขามี2สาขาปกติจะมีที่สยามสแควร์แล้วก็ที่นี่ที่เมกะบางนาซึ่งที่สาขาเนี้ยบอกนิดนึงว่าตอนนี้ก็เป็นสาขาที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นสาขาแรกของโซนปริมณฑลด้วยนะครับสาขาสยามอ่ะไอ้น่าจะรู้จักดีจริงๆเมื่อก่อนผมเคยไปเรียนที่สัญญาเซ็นเตอร์เลยคือโรงเรียนแบบกฎวิชาเก่าแก่อาจารย์สัญญาต้องอายุแบบ30กว่าถึงจะรู้จักที่นี่ได้ใครต้องสอบเข้าสาขาเวลาเดินไปเรียนมันก็ต้องผ่านไอ้ตึกโรเล็กซ์ผมก็ดูในเด็กคือตอนนั้นผมเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้คือนาฬิกาแพงหน่อยไม่รู้อะไรเยอะนะแต่ก็เดินผ่านแล้วก็มองทุกวันมองนาฬิกาทุกวันอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจำที่แล้ววันนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นท็อปช็อปทูคิวดอไปแล้วใช่โอ้ยเมื่อก่อนป้าป๋ามาพี่บุ้งก็ไปพี่บุ้งก็เป็นเด็กเกาะบอกตามไปด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นร้านที่อยู่กับพวกเรามานานนะครับใครที่แบบว่าสนใจนาฬิกาทิวดอร์อะไรเงี้ยก็แวะมาสอบถามที่ช็อปนี้ได้ได้ครับในเพราะว่าของเยอะมีให้ดูหลายอย่างใช่ซึ่งวันนี้เราก็ต้องพูดถึงนาฬิกาที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมใช่อันนี้เป็นของที่เราเอามาเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นBlack Bay Red แล้วกันนะเป็นรุ่นปี2015นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่อย่างที่เราคุยกันให้ฟังเมื่อกี้ว่าเป็นรุ่นสร้างชื่อทางทิวดอร์เขากับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของทิวดอร์ใช่แล้วก็รุ่นนี้มีชื่อเล่นด้วยเขาเรียกว่าหน้ายิ้มเพราะว่าถ้าสังเกตตรงตัวหนังสือข้างล่างมันจะโค้งเป็นเหมือนเลี้ยงโค้งเหมือนปากยิ้มเขาเลยตั้งชื่อเล่นชื่อนี้อะไรในขณะที่รุ่นปัจจุบันอย่างเงี้ยรุ่นปัจจุบันตัวหนังสือข้างล่างมันก็จะตรงขีด2บรรทัดเขาเรียกอย่างนี้2บรรทัดได้โรเล็กซ์จะมี4บรรทัดอะไรเงี้ยก็คุยกันประมาณนี้อันนี้คือ Black Bay Red รุ่นอัปเดตล่าสุดปี2023เพิ่งออกมาล่าสุดแล้วก็ได้เป็น Master Chronometer คืออะไร Master Chronometer จริงๆมันเป็นการ Certify นาฬิกาแบบเป็นหน่วยงานหนึ่งเอานาฬิกาไปทดสอบเอาตัว Movement ไปทดสอบก็เขาจะดูเรื่องการสนามแม่เหล็กดูเรื่อง Power Reserve ผ่านมาตรฐานไหมดูเรื่องความเที่ยงตรงระดับ Master Chronometer มันจะต้องมีประมาณ0ถึงบวกลบ5หมายความว่าความเดินไม่พลาดใช่ก็คือต่อวันอ่ะมันจะดิฟไม่เกิน0ถึง5วินาทีวินาทีอ๋อคือความเที่ยงตรงความแม่นยำของกลไกนั่นเองใช่เพราะมันเป็นกลไกเฟืองอ่ะยังไงมันก็ต้องแบบมีดิฟเล็กๆแต่ว่าเขาพยายามดิฟให้ช่องมันแคบลงเรื่อยๆสำหรับบางคนไม่รู้คือจริงๆนาฬิกาแต่ละรุ่นแต่ละเรือนมันไม่ได้เดินตรงทุกรุ่นนะอันนี้ต้องบอกต่อให้ฟังก่อนพูดถึงความแตกต่างของรุ่นปัจจุบันกับรุ่นในอดีตสักนิดนึงไหมโอเคจริงๆหลักๆเลยถ้าเห็นแบบด้วยตาเลยตอนนี้ก็คือมันบางลงสมัยก่อนเหมือนนาฬิกามันใช้ขึ้นมาเพื่อฟังชั่นอลเพื่อดำน้ำเพื่อทำนู่นทำนี่มันก็ทำให้แบบเม็ดมะยมก็ใหญ่ตัวเรือนก็ใหญ่เพื่อให้มันทัฟให้ดูฝั่งเม็ดมะยมแต่พอในวันนี้เหมือนกับมันไม่มีใครใส่นาฬิกาแบบนี้ไปดำน้ำแล้วทุกคนก็ใส่ไดฟ์คอมกันไหมเวลาดำน้ำอ่ะกาบินเขาไม่ใส่แบบนี้แล้วอ่ะทำให้ในการตัวใหม่ๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยทำเพื่อแฟชั่นจะเป็นส่วนมากทำเพื่อใส่แบบเดลี่ยูสทำให้มันทรงมันสวยทำให้ความบางมันสลิมให้มันเข้ารับกับข้อมือได้ดีกว่าประ
ว่าเหมาะสมกว่าอะไรเงี้ยไหนๆมาแล้วก็ต้องลองซะหน่อยไม่ได้แต่งตัวมาเข้ากับนาฬิกานะครับต้องบอกก่อนคือพอมันทาบขึ้นมือคนเอเชียอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกมันเหมือนกับขาตรงนี้มันจะเกินมือออกมาเห็นป่ะมันจะรู้สึกมันใหญ่ขึ้นหน่อยมันเลยเป็นที่กำเนิดของไอ้รุ่นถัดมาจากอันนี้คือเป็น Back Bay 58 58จากที่เขาทำตัวที่เป็นตัวเนี้ยไอ้รุ่นที่เป็น Back Bay ธรรมดาแล้วอ่ะเขาก็เลยมาทำเป็น58ตัวนี้ซึ่งก็คือตัวไหน58ตัวนี้คือทุกอย่างมันจะใกล้เคียงกันมากๆมันแค่ย่อขนาดลงให้เหลือ39มิลให้มันเหมาะกับข้อมือของคนที่แบบเอเชียแล้วคือในยุคสมัยหลังๆเราอ่ะสมัยก่อนอ่ะมันมียุคที่แบบนาฬิกาโอเวอร์ไซส์มันเฟื่องฟูอ่ะแต่ในวันนี้ยุคหนึ่งใช่ๆตั้งแต่เด็กที่บุ๋มก็จะมีใหญ่44มิลสแตนดาร์ดเนี่ยยุคนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันกลับมาแบบอีกแบบนึงให้มันค่าปัดมันเล็กลงให้มันเข้ากับข้อมือให้มันดูแบบสมส่วนแหละมันก็เลยออกเป็นตัวนี้ออกมาจริงๆคนจะสงสัยผมก็สงสัยตอนแรกว่าทำไมเขาไม่ตั้งชื่อว่า Back Bay แบบ39วะเพราะมันเป็น39อ่ะอ๋อทำไมมันเป็น58อะไรทำไมถึงผมก็ไม่ได้ไปหาเขาบอกว่ามันเป็นปีที่เรือนนี้ออกมาเมื่อตอนปี1958เขาทำออกไปเพื่อย้อนยุคไปเรือนนั้นเหมือนกับว่าเอาดีไซน์แล้วก็ขนาดสัดส่วนของยุค1958มารีมาสเตอร์รีมาสเตอร์มารีมาสเตอร์ใหม่อะไรเงี้ยเป็นเรือนนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันก็มีความย้อนยุคจริงๆนะถ้าเกิดเราลองเรโทรมากๆนะถ้าเกิดเราลองสังเกตถึงแบบตัวหนังสือหรือเข็มหรืออะไรต่างๆสีมันจะไม่ขาวจั๊วสีมันจะเป็นเหมือนแบบไข่ไก่สีครีมๆหน่อยเหมือนกับเป็นนาฬิกาที่มีอายุแบบจริงๆมันเป็นของใหม่นะแต่ของใหม่แต่ว่าแบบมันเป็นทำให้ดูวินเทจเหมือนกับเขาเอารุ่นนั้นมาก็เลยทำให้มันดูแบบเหมือนคล้ายๆกับอีกกลิ่นอายในวันนั้นนะเจ๋งดีแล้วพอมันขึ้นข้อตัวนี้มันจะไม่มีอะไรล้ำออกมาแล้วมันจะเริ่มพอดีกับข้อมือแล้วพี่ภูมิต้องลองขึ้นข้อดูสักนิดนึง จะได้รู้ว่ามันไม่ล้ำออกมาจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะขอบเข้าถ้าจับพอดีเห็นปะมันจะไม่เกินข้อแล้วจริงด้วยมันเหมาะสำหรับข้อมือของคนเอเชียแล้วรุ่นถัดมาปีล่าสุดเลยอันนี้คือเพิ่งเปิดตัวปีนี้เลยคือ54คือย้อนกลับไปอีก4ปีจาก58มันก็กลายเป็น37มิล37อ๋อเมื่อก่อนคนใส่นาฬิกาเล็กเหรอใช่เมื่อก่อนโรเล็กซ์ยุคแรกๆเลยคิงไซส์คือ36มิลรุ่นป้าที่บูมนะรุ่นพ่อเราอะถ้าซื้อนาฬิกาคิงไซส์แบบใช้ใหญ่สุดอะคือ36มิลไม่มีใหญ่กว่านี้อันนี้ก็คือ37มิลอันนี้คือทิวดอร์54ผมขอเปรียบเทียบไซส์ให้ทุกคนเห็นนิดนึงจริงๆถ้าดูด้วยตาแบบวางๆอยู่อะมันต่างกันไม่ค่อยเยอะนะเหมือนกับผมว่าเป็น37มิลที่ดูแบบดูดีเต็มดูเต็มอะดูใหญ่อะแต่นิดนึงนะมีข้อสังเกตนิดนึงคือตรงขอบเบเซลมันอ่ะถ้าเป็นรุ่น39อ่ะมันจะละเอียดกว่าเห็นป่ะถ้าเกิดสังเกตตรงขอบเบเซลใช่เส้นมันจะละเอียดหน่อยใช่แต่พอเป็นรุ่น37อ่ะมันจะกลับมาหยักใช่กลับมาห่างเท่าใกล้ๆกับตัวที่เป็นตัวแบ็คเบย์ปกตินะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยากทำให้รู้สึกมันดูแบบดูเต็มดูแน่นด้วยไหนๆเขาลอง37ด้วยได้ป่ะอยากรู้จริงอ๋อว่ะถ้าคนที่ข้อมือเล็กเลยอ่ะแบบคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้ตัวใหญ่อ่ะผมว่าอันนี้เหมาะสมสุดแต่37เนี่ยพี่บูมก็รู้สึกว่าพี่บูมใส่ได้นะได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันใส่ได้ผมแปลกใจเรือนโปรนี้มากๆว่ามันใส่ได้ใช่เพราะปกติเราก็จะไม่ได้มอง37ก่อนใช่เราจะไม่มองต่ำกว่า39 40อ่ะปกติแล้วอันนี้ใส่แล้วดูข้อมือเล็กใช่สวยครับมาถึงตรงนี้อยากจะคุยถึงเอกลักษณ์ของความเป็นทิวดอร์นิดนึงแล้วกันอยากจะให้ทุกคนสังเกตถึงดีเทลของนาฬิการุ่นนี้ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนโรเล็กซ์ให้ไอซ์จริงๆแนะนำหลักๆเลยมันก็คือเข็มแหละตัวเข็มในภาษานาฬิกาก็เรียกว่าแฮนด์แปลว่ามือเนี่ยตัวเข็มสั้นที่เป็นแฮนด์แบบมันเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นสโนว์เฟล็กเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นเขาเป็นชื่อเรียกแบบเหมือนกับเป็นเกล็ดหิมะเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อแบบนี้เพราะสมัยก่อนอ่ะมันคือเข็มสั้นโรเล็กซ์ใช่สมัยก่อนเรียกว่า Mercedes Hand เพราะว่าหน้าตาเหมือนโลโก้เบนอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ทิวดอร์ออกมาหลังๆอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาอยากมีเอกลักษณ์เพิ่มเติมไงเขาก็เลยเปลี่ยนเข็มสั้นเป็นแบบนี้แล้วก็เพื่อให้มันดูง่ายด้วยแล้วก็ที่ตัวสายมันก็จะมีแบบเหมือนหมุดอย่างนี้ที่สายทุกเลื่อนเลยอะไรเงี้ยเขาไว้คือสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาไว้ยึดให้มันแข็งแรงแต่ว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็ไปแล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่ทำให้มันทำให้มันเป็นจุดๆแบบนี้เพราะผมว่าดูแบบดูแบบ
มันจะเล่นแสงด้วยนะเพราะมันโค้งไงเวลามันโดนแสงกระทบมันก็จะวิบวิบวิบวับขอบๆเงี้ยก็ดูแบบเป็นเอกลักษณ์ดีอ่ะรวมถึงเม็ดมะยมต้องให้ดูเม็ดมะยมด้วยเม็ดมะยมเนี่ยเขาจะมีโลโก้เป็นรูปกุหลาบตรงเม็ดมะยมเนี่ยมันจะมีรูปดอกกุหลาบอยู่ซึ่งถ้าพี่บูมเข้าใจไม่ผิดดอกกุหลาบมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ทิวดอร์มั้งแล้วก็แต่ปัจจุบันอะโลโก้ทิวดอร์มันเป็นรูปโล่แต่ว่าไอ้กุหลาบอะพอมันมาอยู่ที่เม็ดมะยมก็เหมือนแบบว่ายังถ่ายทอดโลโก้เก่ากลับมาอยู่ในเรื่องนี้สักอย่างนึงใช่เขาก็พยายามถ่ายทอดสิ่งที่เป็นเขาจริงๆอะคือจากที่ผมเห็นตรงนี้นะผมไม่เคยไม่ค่อยได้เคยจับทิวดอร์มากนะผมรู้สึกว่ามันแบบงานขัดมันเกินราคามากในรูปผมคือมันเป็นนาฬิกาแสนกว่าบาทที่งานขัดสวยมากหมายถึงตัวสายทั้งหมดเลยทั้งสายทั้งตัวบอดี้เรือนทั้งหมดอ่ะคือเขาขัดอย่างนี้เห็นป่ะเขาขัดตรงนี้เงาเห็นป่ะแล้วพอตรงข้างๆมันด้านนึงนะมันทำให้ดูมีมิติเวลามันเล่นแสงอ่ะพวกนิดนึงอ่ะคือเหมือนแค่ดีเทลเล็กๆเนี้ยก็ทำให้มันก็ดูแบบดูมีอะไรแล้วเขาจะขัดตรงนี้เงาเลยด้านเลยก็ได้แต่เขาแบบมีเหลื่อมมุมตรงนี้อันนึงอ่ะแบบเฉียดเงาเพื่อให้มันเล่นไฟเพิ่มขึ้นสวยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นแบบสิ่งที่คนซื้อทิวดอร์มักจะชอบคือมักจะเปลี่ยนสายใช่มันก็มาสนุกกว่ามีสายหน้าโต้แบบเป็นของช็อปเป็นออริจินอลเลยใช่มีเหมือนกันด้วยในบางรุ่นอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาก็จะใช้ซัพพลายเออร์ที่แบบคือคนที่ทำสายพวกนี้ให้ทิวดอร์ทำมาเป็นแบบ100กว่าปี150ปีแล้วนะคือยังผลิตสายพวกนี้ให้กับเขาอยู่แล้วก็บางรุ่นบางเรือนเนี่ยซื้อมาก็คือจะมีสายผ้าหรือสายยางเนี่ยแถมให้ด้วยแถมมาพร้อมกับตัวเรือนเลยในบางรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษทีนี้มันมีอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษที่จะต้องพูดถึงวันนี้นะครับขอแลกเปลี่ยนนาฬิกานิดหน่อยนี่ซึ่งก็คือเรือนนี้นี่อันนี้มีเจ้าของแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้คือ Black Bay 58 Bronze ตัวเรือนของอันเนี้ยมันจะเป็นบรอนซ์ทั้งเรือนเลยซึ่งเป็นวัสดุที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นในนาฬิกาเท่าไหร่นะบางคนจะรู้สึกว่าอุ้ยอย่างนี้ซื้อไปแล้วมันก็ขึ้นแบบคือต้องบอกงี้ก่อนที่มันจะหน้าตาแบบนี้คือมันเงาเลยนะใช่มันมาแบบทองโรสโกแบบสวยๆเลยใช่แต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆอ่ะมันเกิดออกซิไดซ์มันก็จะมีความด้านขึ้นซึ่งบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยอย่างนี้ไม่ดีเลยซื้อไปแล้วมันเก่าเร็วไม่ใช่คือเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้เขาจะใส่แบบนี้กันเพราะว่าเขาอยากได้เอฟเฟคที่มันมีความด้านๆแมทผ่านเวลาแมทใช่ๆมันเหมือนแบบว่าไปผ่านเวลาไปดำน้ำแล้วเจอขึ้นมาแล้วก็มาใส่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งก็เป็นกิมมิคของวัสดุนึงที่แบบที่จะพูดจริงๆก็โรเล็กซ์ก็ไม่มีวัสดุแบบนี้ให้มันแบบสนุกสนานแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของตัว58ด้วยก็เป็นไซส์ที่มันเล็กหน่อยเหมาะกับคนไทยอย่างเราด้วยเอเชียข้อมือเอเชียจะบอกว่าสำหรับเรือนใหม่เนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยมันจะต้องซื้อในบูติกของทิวดอร์เท่านั้นนะครับอย่างเช่นที่นี่ที่สยามสวิสอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทิวดอร์มันก็จะมีขายตามพวกช็อปที่เป็นมัลติแบรนด์ด้วยที่แบบในอื่นรวมๆกันอ่ะใช่ในร้านอันนั้นอ่ะจะไม่มีเรือนนี้ถ้าอยากได้เรือนนี้คุณต้องมาที่ช็อปเท่านั้นวางง่ายๆนะครับถาดต่อไปครับ เราที่นี่เรามาเป็นถาดเราไม่ได้เป็นเรือนต่อมาเราอยากจะพูดถึงนาฬิกาทิวดอร์ซึ่งจริงๆทั้ง3รุ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็น Black Bay อยู่นะBlack Bay เนี่ยมันถูกแตก variation ออกมาเยอะมากนะแต่3รุ่นนี้มันเป็นเหมือนกับ Rolex Inspire ประมาณว่ามีดีไซน์หลายๆอย่างที่มันแบบเอาจากบริษัทพี่มันมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าเขาทำเป็นแบบของตัวเองได้มากได้ดีใช่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 แต่มันมีเอกลักษณ์ของมันใช่เราจะเริ่มจากอันไหนก่อนอันนี้ก่อนไหมตรงกลาง obvious ที่สุดชัดเจนที่สุดอันนี้คือ Black Bay GMT ก็คงไม่ต้องบอกว่ามาจากเรือนไหนมาจาก Rolex GMT Master นั่นเองแต่ว่า Rolex ไม่มีหน้าสีนี้ใช่แล้วคือสีนี้คือเขาบอกว่ามันเพิ่งมาปีนี้ด้วยปกติมันจะเป็นหน้าสีดำในรุ่นใหม่ล่าสุดซะด้วยเป็นรุ่นแบบเพิ่งมีผมรู้สึกว่ามันก็ดูแบบดูสว่างดูคอนทราสต์กับสีที่เป็นน้ำเงินแดงดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยสังเกตนิดนึงให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆแล้วอย่างอันนี้เขาก็เรียกเป๊ปซี่เหมือนกันก็เรียกทิวดอร์ GMT เป๊ปซี่ก็คือเป็นแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแต่ถ้าจะให้สังเกตเมื่อเทียบกับโรเล็กอะความน้ำเงินกับความแดงเนี้ยมันจะคนละสีกันใช่อันนั้นมันโทนแบบจัดๆอันนี้โทนมันจะเบาๆหน่อยอันนี้มันจะตุ่นแล้วก็มันเล็กกว่าตัวฟอนต์ตัวนี้จริงๆมัน
ฟอนต์กับหน้าปัดอันนี้มันไม่เหมือน GMT Master 2ตัวปัจจุบันนะมันกลับไปเหมือนตัวแบบ Master 1ตัวเก่าๆที่เป็นตัวรุ่นวินเทจของโรเล็กอ่ะใช่ๆมันก็เป็นแบบนี้นะเอออ๋อแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเดินเข้าช็อปโรเล็กไปแล้วอยากจะได้หน้าขาวอ่ะคือมันไม่มีไม่มีมันไม่มีก็ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นอันนี้ถ้าชอบแบบสีสว่างโทนหน้าปัดสว่างก็ต้องเป็นอันนี้ใช่เรื่องต่อไปให้ไอแนะนำดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้คือจริงๆมันผมเห็นภาพครั้งแรกจริงๆดูเรือนนี้มาตั้งแต่ในเน็ตนะในรูปผมรู้สึกว่าแบบขี้นาฬิกามันไม่สวยเลยแต่พอมาเห็นอันนี้ผมชอบเลยเว้ยหรอนี่คืออะไรมันคือคล้ายๆ Explorer คือมันเป็นขอบที่หมุนไม่ได้ไงแล้วก็เป็นขอบแบบเป็นขอบสแตนเลสอะแล้วชื่อรุ่นมันชื่ออะไรจริงๆมันชื่อเป็นชื่อ Black Bay Pro Black Bay Pro 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 ก็คือมันเป็นเวลาบอกเวลา GMT เหมือนกันแต่แค่ตัวหน้าปัดมันไม่ได้แบบไม่ได้หมุนเพิ่มเติมได้ก็คือเราตั้งเวลามันจะบอกเวลา2เข็มนี้เลยบอกเป็น24ชั่วโมงแล้วก็บอกเป็นตัวแบบเข็มปกติ12ชั่วโมงอ่ะคือมันจะลิงก์กันมีเข็ม24ชั่วโมงกับเข็ม12ชั่วโมงบอกว่าให้รู้ว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืน6โมงเนี่ยเป็น6โมงเย็นหรือ6โมงเช้ามันรู้ได้จากเข็มนี้แต่ผมพอมาเห็นของจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่ดูแบบมันก็ดูสวยดีนะมันดูแบบวินเทจผสมแบบความฟังก์ชันอลแบบทัฟๆหน่อยอ่ะพี่บุ๋มจะรู้สึกว่านาฬิกาทรงประมาณนี้ดีไซน์ประมาณนี้มันคือโมเดิร์นแต่ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วอ่ะใช่ใช่คือฟอนต์ของตัวเลขอ่ะมันดูสมัยใหม่ใช่ใช่ใช่แต่ทรงของนาฬิกาสีความแบบมันดูแบบเก่าอ่ะคือ20ปีที่แล้วอันนี้คือใหม่ล่าสุดนึกออกใช่ป่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้โอเคมันจะกลายเป็นแบบมีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกใช้คำนี้แล้วกันสวยดีอันนี้ไม่ได้จะซื้อหรอไอ้จะซื้อมันอยู่ถาด3นี่เดี๋ยวรอดูอ๋อโอเคมาถึงเรือนที่3 อันนี้คือยังไงครับอันนี้คือดูหน้าตามันก็รู้แล้วว่าเป็นโครโนกราฟนะมันคือ Black Bay Chrono คือตัวนี้ก็เป็นแตกย่อยออกไปอีกรุ่นนึงเป็น Black Bay ดูแล้วรู้ว่าจับเวลามันมาจากในตัวหน้าถูกต้องประมาณนั้นครับผมรู้สึกว่าเขาก็พยายามทำในแบบของเขาเหมือนกันนะแต่จริงๆที่มันดีอยู่ในตอนหน้าสำหรับผมเลยนะคือมันมีเดทเว้ยมีวันที่มันทำให้ฟังก์ชันอลมันใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมขอพูดถึงดีไซน์2ซับไดออลนิดนึงคือจริงๆแล้วอินสไปเรชั่นอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือมันมาจากนี่ด้วยเดโทน่าของพอลนิวแมนใช่ที่สีมันทูโทนใช่แต่นี้มันเป็นรีเวิร์สปกติมันเป็นหน้าขาววงดำ อันนี้มันเป็นหน้าดำแล้วก็วงขาวแล้วก็อันนี้ที่มันต่างจากโรเล็กซ์คือมันจับเวลาเป็นได้แค่45นาทีเลยปกติถ้าเป็นโรเล็กซ์อ่ะมันเป็น60นาทีนาทีในเข็มนาทีวงเล็กอ่ะเออจริงด้วยว่ะอันนี้เป็น45อะไรเงี้ยแล้วเข็มนี้ก็เป็นเข็มวินาทีเข็มนี้คือเข็มจับเวลาอะไรเงี้ยถ้าเป็นโรเล็กซ์ตรงนี้มันจะเป็นเข็มวินาทีเป็นจับเวลาแล้วตัวนี้เป็นชั่วโมงซึ่งชั่วโมงมันไม่ค่อยมีคนใช้หรอกมันนานเกินไปนับวันดีกว่าพอมาใช้วันมันผมว่ามันฟังก์ชันอลอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยการออกแบบมันก็ทำได้ดีผมว่ามันเป็นโครโนกราฟที่ตัวเรือนบางนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่แบบเป็นโครโนในราคานี้ผมว่าตัวเรือนมันจะหนาเพราะเครื่องมันแบบมันทำยังไม่ดีพอในมุมผมว่าตัวนี้เป็นน้ำหนักดีแล้วพอมันเป็นสายผ้าเงี้ยเราไม่ค่อยเคยเห็นโครโนสายผ้านะจริงปกติจะมีสายหนังมั่งสายยางมั่งอันนี้ก็ดูแบบมันทำให้ตัวเรือนมันเบาแล้วใส่สบายขึ้นด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เข้ากับตัวนาฬิกาดีมันดูสปอร์ตแบบดูสปอร์ตลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยวัสดุดีทุกอย่างการขัดแต่งแบบดีเหมือนเดิมอ่ะผมว่ามันไม่เคยมาดูใกล้ๆแบบนี้เลยหรือรู้สึกว่าแบบหน้าตามันดูที่พี่บุ๋มชอบส่วนตัวป่ะพี่บุ๋มอ่ะชอบอันเนี้ยที่มันเป็นไอ้เหล็กที่เอาไว้ยึดสายคือมันใส่ใจดีอ่ะไม่รู้นะในความรู้สึกพี่บุ๊คใช่ดูดิดูเขาขัดดิขอบเขายังขัดขอบเงาตรงกลางด้านเขาจะขัดเงาทั้งอันด้านทั้งอันก็ได้เขาพยายามให้มันแบบมีกิมมิกเล่นแสงเวลามันใส่ประมาณนี้แล้วก็ในทั้งหมดตรงนี้กับถาดเมื่อกี้นี้คืออันเนี้ยมันจะมีคอมพลิเคชันมากขึ้นคือเหมือนกับมันมีบอกเวลา2ประเทศเพิ่มเติมในบางเรือนบอกกี่ชั่วโมงหรือว่ามีจับเวลาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเหมือนมันแบบก็ถ้าคนที่รู้สึกว่าอันนั้นมันดูแบบธรรมดาก็อันนี้มันมีอะไรพิเศษเล็กๆน้อยๆมีลูกเล่นเพิ่มเติมใช่ถาสุดท้ายปึ๊บอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นฮิตของทิวดอร์นะครับใช่ครับซึ่งเราก็พูดชื่อไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นก็คือเพลากอสนั่นเองเพลากอสเป็นภาษากรีกแปลว่าดีฟซีซึ่งจริงๆแล้วมันก็เปรียบเทียบกับโรเล็กมันคือซีโดเลอร์แต่ว่าจริงๆมันมีเอกลักษณ์ของมันเองเยอะพอสมควรเลยจากที่ได้ดูเนี่ยจริงๆดูเร็วๆตอนนี้เลย
คือมาร์เกอร์ที่ตัวหลักเลขอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าปกติมันเป็นวงกลมมันเป็นวงกลมใช่ Snowflake Hand ยังมียังมีแล้วก็สำคัญเลยคือตัวเรือนเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมสีมันจะดูแบบดำดำลมดำลมดำหน่อยใช่แมทๆหน่อยมันจะไม่มีส่วนไม่มีส่วนไหนเงาเลยด้านหมดใช่แล้วก็เบาด้วยเบาใช่เพราะมันเพราะว่าคุณสมบัติของไทเทเนียมมันคือน้ำหนักเบาแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงกว่าเหล็กแล้วมันจะมีเรื่องแบบทนความเป็นกรดด่างใช่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 ทนความเป็นกรดด่างมากกว่าเออมากกว่าการกัดก่อนทนการกัดก่อนมากกว่าใช่เขาก็เลยเหมือนกับแบบเอกลักษณ์ของตัวนี้เป็นเหมือนนาฬิกาดำน้ำแบบจริงจังอ่ะ professional ใช่diverse watch เขาก็เลยประมาณนั้นใส่วัสดุแบบสุดยอดมาเลยให้มันแบบทนทานต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็มีนี่ด้วยฮีเลียม escape valve ใช่ครับต้องลองสักหน่อยลองดู Helagos ตัวนี้มันเป็นไซส์42มิลซึ่งเป็นไซส์ใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นไซส์ original ของ Helagos ที่ออกมาตั้งแต่ปี2012ออกมาคู่กับ Black Bay ตัวปกติใช่แต่ก็คือแบบเนี้ยมันจะลุกมันจะไม่เหมือนกันเลยนะลุกมันจะไม่เหมือนอย่างนึงคือมันมีคราวกาดด้วยคืออะไรอันนี้ที่มันยื่นออกมาเวลาเราไปกระแทกอะไรมันจะไม่ทำให้มันมะยมเสียหายเพราะมันจะโดนตรงนี้ก่อนกันไว้มันแล้วทำให้มันสโลปลงเวลามันกระแทกปุ๊บมันก็จะเลื่อนออกทำให้มันไม่โดนเม็ดมะยมตรงนี้ด้วยถ้าเป็นตัวแบ็คเบย์ปกติมันไม่มีอะไรเลยถ้าบางทีเราไปอะไรกระแทกหินเป็นรอยไม่มันไม่เป็นรอยมันมะยมมันจะพังเพราะมันกระทบต่อมิวจงแล้วมันทำให้เครื่องข้างในมีปัญหาตัวนี้ก็เลยแบบว่าตั้งใจทำเพื่อใช้งานจริงๆทนทานคุณสมบัติจริงๆทนทานแล้วก็นี่สำคัญเลยใช่คือสายข้างหลังสายข้างหลังไม่รู้เห็นไหมเนี่ยสายข้างหลังเนี่ยจริงๆมันจะมีสปริงนะครับที่ทำให้มันสามารถยืดได้ใช่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งปรับระดับอะไรเลยคือเราใส่ปกติคนที่เราจะดำน้ำเราต้องใส่เวทสูทใช่ไหมมันก็จะทำให้มือเราใหญ่ขึ้นขยายแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับลงไปเดี๋ยวมันพอรำลงไปน้ำมันก็จะขยับให้มันเหมาะสมกับตัวเสื้อด้วยตัวเองมันก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกแบบมาว่าออโต้แอดจัสประมาณนั้นใช่แล้วก็มีตัวนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้คือ Pelagos LHD ย่อมาจากคำว่า left hand drive ถูกต้องประมาณนั้นก็คือมันเป็นสำหรับคนที่ถนัดมือซ้าย left hand ปกติเราถนัดขวาเราใส่ซ้ายถนัดซ้ายเราก็ต้องใส่นาฬิกามือขวาใช่ไหมพอมันใส่มือขวาถ้ามันเป็นเม็ดมะยมที่เป็นปกติที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยมันจะหมุนไม่ได้เวลาเราใส่ลงไปแล้วเราจะหมุนเราต้องมาหมุนแบบเนี้ยมันจะตลกท่ามันจะตลกแบบหมุนไปแบบเงี้ยแต่พอถ้ามันเป็นเรือนแบบเนี้ยเราใส่ฝั่งมือขวาเราสามารถ adjust ได้เลยง่ายกว่าก็เลยเรียกว่าย้ายเป็นมะยมอยู่ฝั่งนี้ left hand drive สำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายตลกดีถนัดมือซ้ายใส่มือขวาแต่ก็ถูกต้องแล้วพูดแล้วมันจะงงๆหน่อยต้องคิดๆหน่อยแล้วก็ถ้าเราย้อนไปที่รุ่นพี่Rolexมันเพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี่เองหมายถึงรุ่น left hand drive เนี่ยใช่ที่เป็นรุ่น GMT มีแค่อันเดียวเลยอ๋อย้ายไม่อยู่ฝั่งนี้แปลว่าทิวดอร์มาก่อนใช่ในการที่ทำนาฬิกาสำหรับอีกฝั่งคนใส่มือขวาและสุดท้ายอันนี้เป็นรุ่น Special Edition ที่ออกมาในปี2023นี้เลยเอาชื่อก่อนชื่อมันจะยาวนิดนึงนี่คืออะไรถอดรอนะผมจะใส่เรือนนี้ผมอยากลองกำลังจะลองตั้งใจมาเพราะว่ามาลองอันนี้อันนี้คือ Pelagos FXD Chrono Aligny Red Bull Racing Edition นะชื่อก็ยาวทีเดียวสุดยอดแต่ก็คือประเด็นคือเขาเป็นเรือนที่ไปคอลแลบกับอาริงี่ Red Bull Racing ซึ่งเป็นทีมเรือใบของ Red Bull นะครับแล้วก็ความพิเศษคือเนื่องจากเรือใบเนี่ยมันมีวัสดุ3อย่างที่ถูกประกอบขึ้นมาเป็นเรือใบมีคาร์บอนมีไทเทเนียมแล้วก็สตีลเขาก็เลยเอา3อย่างนี้มาเป็นเหมือนกับวัสดุหลักที่ใช้กับตัวนาฬิกานี้ใช่มีอะไรบ้างไอ้ตัวถังเป็นคาร์บอนใช่ไหมแล้วก็ตัวบาเซลเป็นไทเทเนียมแล้วก็ตัวเคสแบ็กตรงนี้เป็นสตีลเป็นสเตเลสสตีลใช่3ชิ้นมาประกอบด้วยกันแล้ว FXD ย่อมจากจริงๆมันย่อมาจากคำว่า fix FIXED อ๋อ fix ก็คือสายอ่ะมันถูก fix เพราะว่าตัวตรงหูตรงนี้มัน fix มาเลยปกติมันจะไม่มีตรงนี้แล้วก็เอาตัวก้านอันนึงเสียบสายเข้าไปแล้วก็ลอยเข้าไปแต่อันนี้คือเหมือนกับต้องร้อยสายที่เป็นสายลอยเข้าไปได้มันก็เลยเหมือนกับว่าก็ใช้ชื่อว่า fix ก็คือต้องใช้สายเฉพาะเท่านั้นเพราะว่าการทำแบบนี้มันแข็งแรงกว่ามันไม่ได้มี moving part มันคือมันโอกาสที่สายจะขาดมันน้อยแล้วโอกาสที่นี่จะหักมันก็น้อยเพราะเป็นคาร์บอนมันแข็งแรงแล้วเขาก็เลยจะต้องเป็นเรือนที่ใช้คู่กับสายผ้าหรือว่าถ้ามันยางเท่านั้นถ้ามันจะมองว่าใส่ไปเรื่อยๆแข็งเรือใบมันก็ดูเหมาะสมนะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย
อาจจะมีการกระชากไงแล้วจะทำให้นาฬิกามันหลุดได้เหล็กตรงนี้จะงอได้อะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็อาจจะไม่ถึงกับหลุดแต่ว่าแบบมันอาจจะเสียหายเสียหายแต่เนี้ยมันก็ทนทานชัวร์แล้วก็แบบทัฟคุณจะลองได้ยังคุณจะลองได้ยังตัวนี้เป็น43มิลใหญ่พิเศษมันมีอีกรุ่นนึงที่ไม่มีโคโนตัวนั้นจะ42มิลเท่ากับตัวปกติโอเคแต่มันต้องเหมาะสำหรับคนข้อมือใหญ่หน่อยนะอ๋อไม่งั้นมันจะใส่แล้วมันจะดูแบบเอ้ยมันก็เข้าข้ออยู่พอสมควรนะครับเนี่ยได้อยู่คือผมชอบจริงว่ะแต่มันต้องวัสดุแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้นาฬิกามาหลายเรือนมันก็จะมีแต่สแตนเลสไม่ก็เป็นทองไปเลยเป็น precious metal ไปเลยพอมันมีวัสดุแปลกๆอย่างแบบ bronze ceramic หรือแบบไทเทเนียมคาร์บอนผมรู้สึกว่ามันทำให้ในการมีสีสันอะแล้วเราก็เหมือนกับใช้ในวันที่แบบไม่ได้อยากจะไปไหนแบบจริงจังพอเป็นคาร์บอนให้ดูแบบเนี่ยมันก็เบาเข้ากับลุคแต่งตัวสบายๆแล้วมันเบาด้วยไงแล้วมันก็เหมือนกับใส่แล้วมันสบายกว่าอะไรเงี้ยหลังๆผมก็มีนาฬิกาคาร์บอนก็รู้สึกว่าใส่นาฬิกาคาร์บอนมันก็จุดเด่นมันคือมันเบาอมันใส่สบายกว่าเพราะพอใส่เป็นพวกทองตันๆอ่ะมันรู้สึกหนักอ่ะมันหนักทั้งมือ หนักทั้งใจหนักทั้งกระเป๋าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเนี้ยมันก็แบบตอบโจทย์มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสปอร์ตดูสวยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นรุ่นสเปเชียลดิชั่นด้วยแบบไม่ค่อยได้ทำบ่อยใช่คือมันก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้อะไรที่มันแตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยแหละถูกไหมโอเคครับผมก็ดูนาฬิกาจบกันเรียบร้อยนะฮะก็เรียกว่าป้ายยากันพอหอมปากหอมคอนะครับสมมุติว่าใครที่อยากจะมาดูของจริงก็มาที่ช็อปของเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเป็นช็อปทิวดอร์ที่เมกะบางนานะครับของทางสยามสวิทนะครับมีอีกสาขาหนึ่งที่สยามสแควร์แล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบทางสยามสวิทอ่ะเขาก็แบบประสบการณ์เขาเยอะกว่า40ปีแล้วแล้วก็เทรนพนักงานมาดีพนักงานรู้ทุกอย่างที่อยากรู้เรื่องอะไรรู้สึกว่ามันเหมาะหรือเปล่าหรือมันมีเปลี่ยนสายได้บ้างสอบถามเรื่องประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆผมว่าเขาตอบได้ใช่แล้วเขาข้อมูลเขาแน่นแล้วเขาพร้อมที่จะเหมือนแบบบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้เราเข้ามาเพื่อเรียนรู้ความเป็นเรื่องราวของแบรนด์ของอะไรแบบนี้มาดูก่อนแล้วเก็บตังค์ก็ได้ใช่ถูกต้องหรือว่าถ้าเกิดแบบสมมติว่าเข้ามาดูที่ร้านแล้วถูกใจมีเลือกที่มีรุ่นที่ชอบที่ใช่แล้วก็ไปตามไปซื้อที่เว็บไซต์ก็ได้ซื้อออนไลน์ได้ที่ siamswiss.co.th ครับในนั้นก็มีราคาบอกเรียบร้อยเลยด้วยแบบรู้เลยไม่ต้องมานั่งถามกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมามีนั่งเคอะเขินเอ๊ะอันนี้ไม่ต้องอินบ็อกซ์ไม่ต้องอินบ็อกซ์โอเคครับก็ตามนี้แล้วมาถึงวันนี้ไอคิดว่าไอกับความรู้สึกของแบรนด์ทิวดอร์เนี่ยรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นเจ้าของเรือนที่แบบมันเป็นวัสดุพิเศษที่มันเป็นไอเดนติตี้ของเขาเป็นอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าแบรนด์อื่นไม่ค่อยมีพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็พิเศษจริงๆในแบรนด์นี้ที่เขาตั้งใจทำแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วซึ่งในตัวแบรนด์ทิวดอร์จริงถ้ามองในแง่ของการใช้งานมันก็เหมาะสมคือนาฬิกามันไม่ได้แพงเกินไปราคาไม่ได้สูงเกินไปมากเราสามารถใส่ daily use ทำงานแล้ววัสดุทนทานก็กระแทกหรือทำอะไรได้มันทนหน่อยรู้สึกว่าไม่ต้องพะคบพะงกมากใช่มันไม่ถึงกับต้องแบบดูแลมันอย่างระวังมากนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเรื่องความคุ้มค่าของแบบกลไกของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยคือการขัดแต่งอ่ะมันทำได้ดีเทียบเท่ากับราคานาฬิกาเท่ากันอ่ะมันถือว่าทำได้ดีมากบางแบรนด์ที่แบบราคาเท่านี้อาจจะยังทำfinishing ของงานน่ะได้ไม่เนียบเท่านี้วัสดุยางหรือเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยหมุนทั้งหมดเนี้ยแบบ craftsmanship ของเขาอ่ะมันทำได้ดีเพราะว่าเขามีโนว์ฮาวที่แบบดีมากๆอันของโลกอยู่คือหลายๆคนดูมาถึงตอนนี้คงอยากรู้ว่าซื้อแล้วราคาขึ้นไหมเนี่ยเป็นคนดูเขารอเนี่ยคำถามคนดูแล้วเขารอแล้วคำถามเนี้ยเขารอดูว่าเมื่อไหร่มันจะพูดถึงเรื่องนี้วะคนที่มีคนมันมีคนที่รู้อยู่แล้วกับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะจริงๆผมมองว่าเราซื้อของอ่ะมันอย่าเพิ่งไปมองเรื่องกำไรในอนาคตเราซื้อของชิ้นนึงอ่ะอย่างที่ผมบอกในคลิปที่เราพูดเรื่องนี้นะว่าเราซื้อมันด้วยความชอบดีกว่าเราคุยกันด้วยว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วเราซื้อเราอย่าไปคาดหวังว่าเราซื้อทุกอย่างมันต้องมีกำไรในมุมผมนะคือสิ่งนี้มันเป็นเครื่องประดับมันเป็นคุณค่าทางใจเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าเราเคยเราเดินไปเลือกเสื้อผ้าเราหวังว่าใส่ไปสัก4ครั้งแล้วมันจะราคาขึ้นน่ะมันมีของไม่กี่อย่างบนโลกนี้หรอกที่ทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะจริงๆคือมันต้องแบบพิเศษจริงแล้วพอเป็นอย่างนั้นทุกคนรู้อ่ะว่ามันจะขึ้นน่ะมันก็แพงไง
เพราะฉะนั้นมันโอเวอร์ไพรส์ไงของจริงๆราคาเท่านี้ไปขายอีก3เท่าอย่างเงี้ยที่มันไม่คุ้มไม่คุ้มตรงเนี้ยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันรู้สึกว่าอย่างน้อยเราจับต้องได้ในราคาที่เรายินดีเรายินดีจะซื้อมันในคุณภาพนี้กับราคานี้เราชอบดีไซน์มันเราซื้อมันมาใส่ผมว่านาฬิกามันกำไรแล้วมันกำไรตั้งแต่วันที่เราใส่มันขึ้นข้อมาเรียบร้อยถ้าเรามันมาเก็บไว้ตู้นะถึงราคามันขึ้นนะเรายังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกำไรเพราะมันมีสิทธิ์ลงไงแต่ถ้าเราใส่มันแล้วมันกำไรวันนี้แล้วตั้งแต่เราใส่พอเราได้ใช้มันแล้วนะครับก็ในความรู้สึกพี่บูมนะว่าจากคนที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเลยแล้วก็สมัยก่อนก็แน่นอนน่าจะคล้ายๆหลายๆคนก็คือแบบเฮ้ยนี่มันแบบเรียนแบบโรเล็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เห็นเรื่องราวของมันได้ศึกษาประวัติมันได้แบบได้หาข้อมูลมาทำคลิปนี้ให้ทุกคนดูอะเลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันว่ะใช่มันมีคนที่ชอบในการแบรนด์นี้มากๆแล้วอินกับมันมากๆอีกหลายคนนะที่แบบยังสะสมยังตามเก็บรุ่นที่ออกมาเขาจะมีทำกับบริษัทนู้นมีพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทอะไรนู้นนี่เขาจะมีเรื่อยๆนะใช่และนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของทิวดอร์นะฮะน้องของโรเล็กซ์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้จักแต่วันนี้ได้รู้จักเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กับบูมทลิตในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย